ครับพูดถึงรางวัลที่ได้รับวันนี้หน่อยค่ะเยอะเลยเดินหลายรอบเลยใช่ก็วันนี้จริงๆรางวัลของผมเองก็จะมีนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาละครซีรีส์แล้วก็มีนักร้องไทยสากลยอดนิยมครับผมเป็นรางวัลโหวตแล้วก็มีขึ้นไปรับแทน PP แล้วก็มีรางวัลซีรีส์ยอดนิยมครับผมทำไมวันนี้ PP ไม่มาร่วมด้วยก็จริงๆจริงๆก็มีการจัดการให้จริงๆทางบริษัทแล้วก็พี่ๆก็อยากจะให้ผมกับพี่ๆมาทั้งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนวันจัดงานมันมีการเลื่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับมันเลยเหมือนกับว่ามันมาชนกับวันนี้ที่พี่ๆเค้ามีงานของซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2ครับแล้วเหมือนถ้าเกิดว่าเหมือนมันขยับอ่ะครับมันเป็นงานที่เหมือนต่อเนื่องไปมันเลยเหมือนกับว่าต้องขยับทั้งหมดก็เลยเค้าก็เลยเหมือนอันนั้นมันล็อกมาก่อนแล้วก็เค้าก็เลยเหมือนกับว่ามีความจําเป็นต้องไปทําอันนั้นจริงๆครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกโอ้จริงๆนี่เป็นการเป็นนักแสดงนําเรื่องแรกของผมเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแค่ได้มีชื่อเข้าชิงก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วอะไรครับแล้วก็เหมือนมาร่วมงานแล้วก็พอได้รางวัลมันเหมือนเราไม่คิดเลยว่าแบบจะได้อะไรเงี้ยเพราะเหมือนผู้เข้าชิงก็มีแบบพี่ๆนักแสดงแบบรุ่นใหญ่หลายๆท่านด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เรามาร่วมงานเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราอะไรเงี้ยเหมือนพอได้รางวัลมันก็เลยแบบทําตัวไม่ถูกแบบเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จของทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยทีมงานทุกๆคนก็ร่วมสร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาทั้งพาร์ทของเพลงก็มีพี่ๆทีมงานฝั่งนาดามิวสิกนะครับก็จริงๆผมเป็นตัวแทนมารับแทนทีมงานทุกๆคนแล้วกันดีกว่าครับผมพี่เหมือนเราได้ค่ะการแสดงเลยแล้วก็ลองดูก็ประสบความสำเร็จทั้งสองเรื่องก็ดีใจครับดีใจครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกๆคนขอบคุณแฟนๆด้วยที่เหมือนกับว่าสนับสนุนเราในทุกๆอย่างที่ทำจนทำให้เราแบบเหมือนประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเราก็โชคดีที่เราเหมือนได้เล่นซีรีส์แล้วเราก็แบบมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแล้วเหมือนพอมันประสบความสำเร็จมันก็แบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็คล้ายๆเดิมอะจริงๆผมรู้สึกว่าในทุกๆเรื่องมันก็จะมีคนที่เหมือนมาคอยช่วยสนับสนุนแล้วก็ปั้นสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกผมก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นตัวแทนมารับให้อะไรเงี้ยครับครับผมนี่ขึ้นไปรับแทนพี่พีแล้วพูดถึงรางวัลที่พี่ได้รับมาก็ของพี่พีก็จะเป็นรางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยมครับผมก็ขอบคุณแฟนๆของพี่พีทุกคนแทนพี่พีด้วยวันนี้พี่พีติดภารกิจผมมารับแทนผมว่าจริงๆถ้าพี่พีเป็นคนขึ้นไปรับเองเลยผมว่าพี่พีน่าจะดีใจมากแล้วเหมือนว่ามีความสุขมากที่ได้รับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เหมือนว่าได้รับความรักหรือว่าความสุขจากแฟนๆมอบให้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับพูดถึงแปลรักพาร์ท2ก็2มาไหนแล้วก็ตอนนี้ถ่ายจบแล้วครับแปลรักพาร์ท2ก็จะออนแอร์ช่วงประมาณปลายพฤษภาคมอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเนื้อเรื่องมันก็ยังคงธีมของ Coming of Age อยู่แต่เหมือนไทม์ไลน์ของมันก็จะถัดจากเดิมมาจากที่เป็นช่วงมอปลายเข้ามหาวิทยาลัยเลยครับอันนี้มันพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บเหมือนเตโอเอ๋ก็จะเหมือนไปอยู่ในสังคมใหม่เป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพเป็นเด็กหอใช้ชีวิตจากเพื่อนเป็นแฟนกันแล้วเข้าสู่สังคมมหาลัยคนละสังคมกันไปอยู่ในที่ที่ชอบไปเจอสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการเติบโตของชีวิตในอีกช่วงเวลานึงอะไรเงี้ยครับก็ให้ขอบคุณทุกท่านครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับผมสำหรับตัวผมเองแล้วก็สำหรับพีๆด้วยนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนขอบคุณขออนุญาตเป็นตัวแทนของทีมงานแปลรักฉันด้วยใจเธอทุกๆคนด้วยที่ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็มีโอกาสได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีรางวัลดีๆแบบนี้ก็พวกเราทุกคนก็ตั้งใจคิดว่าในอนาคตสิ่งพวกนี้มันเหมือนเป็นพลังงานดีๆให้เราครับเพื่อนให้เราคิดอะไรดีๆอยากจะทำอะไรดีๆออกต่อไปอีกอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะ